ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาดูเรื่องของนายเด่นภูมิหน่อยนะคะก็คือเป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุนะคะคือไปหลอกเขามาแล้วก็ไปข่มขืนเขาแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่เลยนะคะบอกว่ามันเป็นการสมยอมค่ะนี่คือภาพนะคะนาทีที่ตำรวจจับกุมตัวนายเด่นภูมิแล้วก็นายเด่นภูมิวัฒนโชติพินโยอายุ39ปีหรือว่าโจอี้เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุข่มขืนและชิงทรัพย์พริตตี้สาวจำนวนหลายรายในหลายพื้นที่มาที่กองปราบนะคะหลังจับกุมตัวได้เนี่ยเจ้าตัวเขากบดานอยู่ภายในห้องพักคอนโดของพ่อย่านซอยเพิ่มสิน20อยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพนี่ละค่ะนายเด่นภูมิให้สัมภาษณ์สั้นๆขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอให้การในชั้นศาลค่ะผมไปให้การที่ศาลครับคือผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเราไม่ได้ทำตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายแสดงตนเข้าแจ้งความอีกกว่า30รายรวมแล้วนะคะมีผู้เสียหายถึง36รายคิดดูก็แล้วกันก่อนที่ตำรวจจะตามรูปตัวได้พบเบาะแสว่านายเด่นภูมิปรากฏตัวครั้งสุดท้ายคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงบริเวณปากซอยจรัญสนิทวง68หลังพยายามจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากญาติก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่หลบหนีมุ่งหน้าสะพานพระราม7ตำรวจประชาสัมพันธ์ถึงผู้ขับรถแท็กซี่พร้อมเอารูปนะไปแจกจ่ายให้ว่าใครเห็นหรือว่ารับเป็นผู้โดยสารเนี่ยมาแจ้งเบาะแสกับตำรวจเอาไปเลยรางวัลนำจับ 5,000 บาทสำหรับพฤติกรรมหลอกเหยื่อของนายเด่นชัยเนี่ยก็เริ่มแบบนี้ปลอมตัวค่ะว่าเป็นสาวประเภท2แฝงตัวไปในไลน์กลุ่มพริตตี้อ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งรับงานให้พอเหยื่อหลงเชื่อก็ล่อลวงเขาไปข่มขืนและชิงทรัพย์และบังคับเสพยาด้วยล่าสุดนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยภายหลังสอบปากคำนะคะบอกว่าเบื้องต้นนี่อยู่ในชุดเนี่ยเต็มแม็กเลย CPE นะคะพอสอบปากคำเสร็จเบื้องต้นนายเด่นภูมิก็ยังให้การปฏิเสธนะขอสู้ในชั้นศาลแล้วบอกแบบนี้บอกว่าไปหลับนอนกับผู้หญิงเนี่ยจริงแต่ยินยอมยืนยันยินยอมใช่ฝ่ายหญิงยินยอมยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนตามที่เหยื่อกล่าวอ้างทางตำรวจเองก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะแล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆเบื้องต้นตำรวจไม่ให้ประกันตัวค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลท่านซึ่งหลังจากนี้จะนำไปส่งที่สน.บางขุนเทียนพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งหากสืบทราบว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดก็จะดำเนินคดีทันทีค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาก็คุกมาแล้วหลายรอบนะครับอย่างน้อย4นะครับก็มีทั้งข้อหาชิงทรัพย์ครอบครองเสพพกพาอาวุธปืนนะครับก็หลายรอบนะครับรอบละ7ปีบ้าง8เดือนบ้างอะไรบ้างส่วนนายเด่นภูมินะคะก็บอกสั้นๆแหละค่ะว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไหมพี่ผมปฏิเสธแล้วเราทำหรือเปล่าบอกหนูเลยพี่ทำหรือเปล่าพี่ได้ไปหลอกพิตตี้หรือเปล่าคะพี่พูดกับหนูเลยเร็วพี่อยากจะพูดอะไรเนี่ยวันนี้ค่ะไม่พูดแล้วค่ะครับพี่อยากจะขอโทษพิตตี้คนไหนไหมพี่ขอโทษเรื่องอะไรผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำยืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับพี่เด็กเรายืนยันใช่ไหมคะพี่ขอโทษอะไรผมไม่ได้ทำแต่พิตตี้36คนก็ไปแจ้งความแล้วนะคุณนั่นน่ะสิทีนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบประวัตินะคะของนายเด่นภูมิคนนี้เคยมีประวัติที่สภ.ปักธงชัยเมื่อปี61แต่เจ้าตัวเขาบอกว่าไม่เคยมีคดีข่มขืนมาก่อนเอ๊ะแต่มันมีประวัติอ่ะก็ประวัติตอนนู้นจำได้ไหมที่ขึ้นแล้วสุดท้ายเจรจายอมความที่ขอตบหน้าคนละทีแล้วจบอ่ะคือให้ตัวน้องผู้หญิงเขาตบหน้าเพราะเขาบอกเขาไม่อยากจะขึ้นศาลอะไรให้วุ่นวายใช่ไหมแต่รอบนี้เขาบอกว่าไม่ยอมแล้วเพราะพฤติกรรมเขาไม่หยุดจริงๆไงเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าครับนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ